คุณผู้ชมกาแฟจะเป็นตัวช่วยดึงกลิ่นทุกอย่างให้ผสมผสานกันได้ดีนานาใส่ตัวกะทิลงไปกับกาแฟก่อนเพื่อให้กาแฟของเราละลายส่วนผสมเป็นครีมแบบนี้ตรงเนี้ยหอมคาราเมลกับกะทิมากๆเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ขาอุณหภูมิห้องอ่างผสมต้องสะอาดโอเคใส่ขาวครีมออกทาๆก่อนที่สปีดแรงสูงสุดนะประมาณ30วิพอถึงเข้าคลอดขึ้นมาถึงจะใส่น้ำตาลครั้งนะคะหลังจากที่เราใช้ตะกร้อมือเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำอีกครั้งนึงคือใช้พายางของเราเนี่ยนะคะกวาดก้นอ่างขึ้นมาแบบนี้มันจะมีบางส่วนที่ตะกร้อมือลงไปไม่ถึงคนเขาอีกครั้งนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งถั่วเขียวและผงคัสตาร์ดคุณผู้ชมสังเกตว่าเราใส่ไปตอนที่เรายังไม่ตั้งไฟเลยนะสักอย่างเดียวสีผสมอาหารสีน้ำตาลเข้มโอเคเรียบร้อยแล้วตั้งไฟก่อนเนยสดเนยสดชนิดเค็มแม่บอกไงก็ว่างั้นแหละเอาจานรองเขาไว้อ่ะได้ชั้นที่หนึ่งคือชั้นล่างจากนั้นใส่เค้กของเราลงไปโอเคตกแต่งพาลิเน่นะคะ